เรื่องต่อไปคุณผู้ชมเนี่ยขออนุญาตใช้คำที่ผู้เสียหายเขามาโพสต์เลยนะแบบนี้ก็ได้เหรอลูกพี่อ่ะเขาพูดงี้ไหมแบบนี้ก็ได้เหรอลูกพี่อะไรประมาณนี้นะคะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่ากำลังจะขี่รถเนี่ยออกไปทำงานหากินของเขานะครับเจอชายคนนึงอ้างตัวเป็นตำรวจมาถึงมาล็อกตัวเขาเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอถามชื่อเขาก็บอกชื่อไปอ๋อขอโทษนะผิดตัวอ้าวแล้วก็ขี่รถหนีไปเลยเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะชื่อโมกอ่ะงั้นก็ไม่ใช่คนที่เขาอ้างว่าเขาจะมาล็อกตัวคลิปเนี้ยในโมกหรือคุณต้นโมกผู้เสียหายเนี่ยค่ะเอามาโพสต์ลง TikTok นะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าแบบนี้ก็ได้เหรอลูกพี่อ่ะเป็นภาพวงจรปิดเนี่ยนะคะเอามาอัดคลิปเลยขณะที่คุณต้นโมกเนี่ยถอยมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อจะออกไปขายก๋วยเตี๋ยวและจังหวะนั้นก็มีผู้ชายสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นทำทีเดินคุยโทรศัพท์มือถือมาประชิดตัวล็อกคอเสร็จแล้วก็เหมือนมาบิดกุญแจดับเครื่องมอเตอร์ไซค์เขาเลยอะค่ะนี่จังหวะนี้แม่ค่ะต้นไม้บังพอดีเออใช่เออและจังหวะนี้เห็นไหมคะมีรถเก๋งสีขาวมาแล้วนะเหมือนกับขับมาปิดทางด้วยนะแล้วมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ลงมาถามว่าชื่ออะไรนะคะคพอเขาบอกเขาชื่อโมกก็กลายเป็นเหมือนว่าผิดตัวละก็มีการขอโทษเสร็จแล้วอีกฝ่ายก็แยกย้ายไปเลยนะคะแต่ก็อย่างที่ออฟบอกผู้ชมเห็นว่าภาพนี้มันมีกล้องแหละแต่ต้นไม้อะบางภาพเหตุการณ์มันอาจจะเห็นได้ไม่ทั้งหมดนะคะคทีนี้เนี่ยคลิปนี้พอโพสต์ไปแล้วอะคุณผู้ชมยอดวิวอะสูงถึงนี่กว่า 300,000 ครั้งแล้วชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามส่วนใหญ่บอกเคยเจอเหมือนกันบางคนแนะนำแบบนี้ควรจะไปแจ้งความหรือไปลงบันทึกประจำวันไหมไล่กล้องแถวนั้นดูหน่อยคำถามสำคัญเขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะบางคนบอกว่าหูถ้าเจอแบบนี้กับตัวนี่อันตรายมากเลยนะเพราะว่าอย่างตัวคุณต้นโมกเองตอนที่แกโพสต์ TikTok น่ะแกก็ยังตั้งคำถามแบบว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันได้ด้วยหรอใช่ไหมคะทีนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเลยค่ะลงพื้นที่ไปคุยกับคุณต้นโมกเลยทราบว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นหน้าบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีช่วง 1 ทุ่มครึ่งของวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเอาคุณต้นโมกก็สาธิตนะว่านี่ๆผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะออกจากบ้านแบบนี้เลยจะไปขายก๋วยเตี๋ยวช่วงถอยมอเตอร์ไซค์จากบ้านเนี่ยผู้ชายคนนึงมาล็อกเอวแล้วเอามือบิดกุญแจดับเครื่องและบอกว่าเป็นตำรวจพร้อมถามว่าใช่ชื่อนี้ไหมคุณต้นโมกบอกเอาจริงๆตอนนั้นเขาตกใจนะคะก็เลยร้องโวยวายไปทำนองว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สักพักก็อย่างที่เราเห็นในภาพอะค่ะมีรถเก๋งสีขาวมาจอดปิดหน้าบ้านแล้วมีผู้ชายตัวสูงๆผิวคล้ำตัดผมสกินเฮดอะผมอาจจะทรงคล้ายตำรวจครับมาถามว่าชื่ออะไรคุณต้นโมกเลยบอกชื่อจริงของตัวเองไปอีกฝ่ายก็หยิบมือถือขึ้นมาดูเหมือนกับเขามีภาพในมือถือของคนที่เขาเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเขาก็เอาภาพในมือถือเขาอะมาเทียบกับหน้าของคุณต้นโมกเออผิดตัวไม่ใช่จริงๆหน้าไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเขาก็ยังขอโทษก่อนนะก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปนะคะทีนี้ผู้เสียหายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเอาล่ะอีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะทำทีเหมือนว่าเขาพูดว่าเขาเป็นตำรวจก็จริงแต่เขาไม่ได้แสดงบัตรหรือแสดงเอกสารอะไรว่าเขาเป็นตำรวจหรือมีหมายอะไรมาแสดงเลยทีนี้ถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยนะน้องผู้เสียหายเขาติดใจการทำงานนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ทำการบ้านให้ดีก่อนแบบนี้คุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมและยอมรับเลยว่ายังรู้สึกหวาดผวาไม่รู้ว่ามีใครมาแอบซุ่มอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าตอนนี้กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ค่ะว่าเป็นตำรวจเฉยๆที่ไหนไม่ได้บอกครับแค่บอกว่าเป็นตำรวจเฉยๆก็ไม่ได้แสดงบัตรหรือว่าไม่ได้มีหมายอะไรเลยไม่ได้มีถ้าสมมติว่าเป็นตำรวจใช่ไหมครับก็อยากจะให้ทำการบ้านให้มันดีๆหน่อยทำการบ้านให้ดีๆหน่อยจะจับกุมใครก็ตรวจสอบให้มันแน่ชัดก่อนถึงจะมาจับกุมนะครับอันนี้คือแบบเราไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอยู่ๆก็มาล็อกตัวเรามาบิดกุญแจรถเรานี่มันแบบละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินไปนะผมว่าเราตกใจด้วยใช่เราตกใจด้วยนะครับเบื้องต้นนะคะได้มีการสอบถามไปยังผู้กำกับการสภ.บางบัวทองแล้วนะคะหลังจากดูคลิปเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ตำรวจของโรงพักบางบัวทองหรือเปล่าเพราะว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าท่านผู้กำกับเนี่ยก็สอบถามผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วตรวจสอบแล้วตามคลิปไม่ใช่ตำรวจสภ.บางบัวทองก่อนอ้าวแต่กรณีการมาบุกจับกุมนะอาจจะเป็นท้องที่อื่นได้ไหมได้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตำรวจต้องแสดงตัวอาจจะก่อนหรือหลังจับกุมนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมาแสดงบัตรแบบที่ทางน้องผู้ชายเขาตั้งคำถามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพราะอะไรถ้าเกิดว่าไปเจอคนร้ายจริงๆมัวแต่แสดงบัตรกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวคนร้ายหนีซะก่อนนะตำรวจก็เลยขอความเห็นใจหรือว่าอธิบายให้เข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าจับไปแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวต้องแสดงความเป็นตำรวจอย่างชัดเจนเนี่ยภายหลังได้นะคะทีนี้กรณีนี้เลยกลายเป็นยังไงรู้ไหมท่านผู้กำกับบอกว่าอาจจะเป็นการกระทำของมิจฉาชีพนะคะฝากเตือนประชาชนเจอเหตุการณ์แบบนี้โทรมาที่โรงพักได้เลยจะรีบส่งสายตรวจไปช่วยเหลือทันทีค่ะและกรณีนี้อยากให้น้องผู้เสียหายมาแจ้งความหรือมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยค่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็โทรเข้าโรงพักหรือกดเบอร์191เดี๋ยวสายตรวจจะรีบไปตรวจสอบให้แสดงตัวต้องทำอยู่แล้วแต่ก่อนหรือหลังได้หมดได้หมดมันไม่ใช่มันต้องดูแล้วแต่สถานการณ์นะถ้าเป้าหมายของเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เราคงแสดงตัวไม่ทันหรอกเราต้องหยุดมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็แสดงตัวครับทีนี้เดี๋ยวก็ต้องตามดูกันต่อว่าไม่ใช่ตำรวจบางบัวทองแล้วเป็นตำรวจพื้นที่ไหนและเป็นตำรวจจริงหรือไม่ใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้ต้องตามมันต่อนะฮะเพราะว่าแม้ว่าเคสนี้เนี่ยคุณต้นโมกเขาจะไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ถ้าเกิดแก๊งนี้ถ้าไม่ใช่ตำรวจแล้วไปทำกับคนอื่นล่ะแล้วถูกอุ้มไปแล้วล่ะโอ้ทำยังไงล่ะทีนี้นะโอ้อันตรายมากบุคคลเป้าหมายของชายชะกันกลุ่มนี้คือใครและถ้าเขาเจอตัวจริงมันอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหมันไปได้อีกหลายมิติเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่และอย่างที่บอกเรื่องนี้ด้วยความสนใจของประชาชนเราก็เอามาเตือนภัยกันด้วยเหมือนกันไม่งั้นฝากคุณตำรวจนะฮะตามหาแก๊งนี้ให้เจอหน่อยใช่ค่ะตกลงเขาเป็นใครกันแน่นะครับ